ชีวิตในวัยเด็กตอนที่เราจำความได้เราจะต้องอยู่กับคุณย่าเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็ต้องไปหลายจังหวัดสมัยก่อนจะไม่มีโทรศัพท์มือถือช่วงเวลาที่เขาเลิกงานแล้วเขาจะมาหาเราตอนดึกๆแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นพ่อแม่เรามาเยี่ยมแล้วก็กอดแป๊บๆเดี๋ยวก็จะกลับละพอตอนจะกลับเราร้องไห้ไม่อยากให้เขากลับแค่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่ก็มีความรู้สึกว่าพ่อกับแม่ทิ้งเราอันนั้นก็จะเป็นภาพที่ฝังใจตกอยู่พอพี่เอมีลูกในความคิดตอนนั้นครอบครัวเราต้องมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่อาจจะเป็นที่สิ่งแวดล้อมตรงที่อยู่ที่บ้านนะก็จะเป็นสังคมที่แม่บ้านก็จะออกมานั่งทานเบียร์นั่งเล่นไพ่สิ่งแวดล้อมของสามีค่ะเขามีลูกน้องมีทีมงานเวลาหลังจากเลิกงานหรือจบโปรเจกต์ไซต์มันจะมีการเอนเตอร์เทนต่อก็คือการกินเหล้าบางครั้งเนี่ยออกจากบริษัทลูกค้ามาแวะซื้อเบียร์มาเลยคนละกระป๋องกระป๋องไม่พอแวะตามรายทางอีกกว่าจะมาถึงบ้านก็หลายกระป๋องกลับบ้านมาบางทีเมาแล้วก็นอนแหมะอยู่หน้าประตูซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบเห็นสามีเมาความรู้สึกมันก็เริ่มมาจนถึงขั้นเริ่มทะเลาะกันถึงขั้นตีกันจนข้างบ้านมาช่วยแยกแล้วพี่เอกก็อารมณ์ร้อนคือคิดสิ่งใดก็จะพูดเลยตอนนั้นลูกก็เห็นแล้วก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ว่าลืมดูไปว่ามีสายตาอยู่2คู่เล็กๆมองดูเราอยู่นะทำไมเราระงับอารมณ์ไม่ได้แล้ววันนึงเพื่อนในกลุ่มที่เรารู้จักกันก็พยายามเชิญเราไปวัดแต่พี่เอ๋ไม่ได้เข้าวัดง่ายๆแล้วช่วงนั้นก็เริ่มมีลูกเล็กแล้วค่ะด้วยความที่เราเป็นห่วงลูกเราก็จะไม่มาแต่กัลยาณมิตรเขาอดทนพยายามกับพี่เอ๋อย่างมากก็จะไปหาที่บ้านเอาหนังสือธรรมะไปให้แล้วก็แนะนำให้ติดจานดาวธรรมตอนนั้นก็คือคุณชูชาติทำงานคนเดียวแล้วเราทำงานฟรีแลนซ์ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเราก็มีความรู้สึกว่าก็คงต้องดอกจานดาวธรรมไว้ก่อนยังไม่ติดนะแต่ณวันนึงเหมือนบุญจัดสรรอ่ะให้เราได้ดูธรรมะมีช่องดาวธรรมเข้ามาในเคเบิลทำให้เราอยากรู้ว่าเนี่ยหรอที่เขาเรียกว่า DMC ก็เลยเปิดแล้วก็ดูจนณวันนึงก็ตัดสินใจมาช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมเพียงก็จะฟังคำสอนหลวงพ่อแล้วก็เริ่มสะสมความรู้เกี่ยวกับคำสอนของหลวงพ่อคำอธิษฐานจิตของหลวงพ่อศีล5กฎแห่งกรรมต่างๆมีความรู้สึกว่าใช่เลยอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังหาคำตอบในชีวิตอยู่อ่ะที่ประทับใจก็คือตรงที่ยอยักษ์ทั้งหลายที่หลวงพ่อบอกยิ้มแย้มเราต้องยิ้มแย้มสามีเห็นหน้าเรากลับบ้านไปหน้าบึ้งตึงเขาจะรู้สึกยังไงต่อไปก็คือเยือกเย็นเราก็ต้องมีความใจเย็นจากที่พี่นายแดงสมาธิอะค่ะพี่ก็รู้สึกว่าพี่ใจเย็นขึ้นพูดจาดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราพูดกับเขาดีขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นเราก็ต้องยืดหยุ่นให้กับสามีและลูกว่าโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถือศีล5ค่อยๆทีละข้อทีละข้อนะก็เลยได้มีความรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องมันทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นบุญเราได้เยอะขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพี่เอกต้องการพาลูกสาว2คนสามีไปด้วยแต่คุณพ่อเขายังไม่มาใจแข็งอยู่สิ่งที่พี่เอกต้องการมากกว่านั้นคือให้น้องได้เห็นบรรยากาศและสิ่งที่พ่อแม่ทำพ่อแม่นั่งสมาธินะเขาก็จะเริ่มมานั่งได้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าน้องไม่รู้เลยจนวันธรรมชัยวันเกิดหลวงพ่อปี50นะคะพาคุณพ่อคุณแม่กับลูกอีก2คนนะไปด้วยก็คือไปถวายที่ลานในเพศาที่หอฉันแล้วก็ช่วงเย็นมีพิธีเทหลังคาโมดุลชั้น3เป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานบุญบันเทิงการที่เราถือกระป๋องปูนหิ้วต่อกันโดยที่ลูกน้อยของเราได้ถือด้วยแล้วเขาก็ทำด้วยค่ะอันนั้นก็เป็นวันแรกที่ได้เข้าวัดก็ใส่ชุดขาวโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเลยเวลากลับมาถึงบ้านลูกก็จะทำตามหลักวิชาที่หลวงพ่อหรือพระอาจารย์สอนวิ่งไปหาคุณพ่อแล้วก็กอดคุณพ่อหนูเอาบุญมาฝากนะคะคุณพ่อคุณพ่อก็จะเริ่มถามลูกว่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างน้องก็จะเล่าให้คุณพ่อฟังว่าวันนี้มีธรรมะอะไรที่พระอาจารย์เล่าวันนี้หนูไปทำอะไรมาคือน้องพราวเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรชวนคุณพ่อไปวัดอาจจะเป็นที่เขาอาจจะเห็นด้วยแหละว่าเราไปวัดมันทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นคุณพ่อก็ตามเรามาซึ่งพี่ก็ดีใจที่ว่าเขาก็ค่อยๆถอยห่างการกินเหล้าออกไปอะเขาก็ไม่ทานเหล้าต่อหน้าเราไม่เมากลับบ้านแต่ช่วงนั้นคุณแม่ก็ยังเห็นคุณพ่อเขาเล่ามาทานที่บนโต๊ะกินข้าวลูกเห็นลูกร้องไห้โฮเลยคุยกับพ่อนะคะว่าพ่อค่ะพ่ออย่าทานเหล้านะพ่อจะตกอบายภูมิขุม5นะพ่อจะตกกระทะทองแดงนะพ่อจะเจ็บปวดมากเลยนะหนูไม่อยากเห็นคุณพ่อตกกระทะทองแดงหนูไม่อยากให้คุณพ่อเจ็บปวดเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าทำให้ลูกสาวร้องไห้อ่ะรู้สึกผิดคุณพ่อเขาก็เลยคุยกับตัวเองว่าต่อไปเขาก็จะไม่เอาเหล้าเข้าบ้านซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะหักดิบเขาไม่ได้เราก็ยืดหยุ่นให้เขาหน่อยค่อยๆเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเนี่ยค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ได้เอาธรรมะของพ่อเรามาใช้ในครอบครัวครอบครัวก็อบอุ่นขึ้นในขณะที่พี่เอ๋เดินไปที่วัดลูกสาว2คนสามีบางคนเขาก็มองเราเขาดีจังเลยครอบครัวนี้มากันทั้งบ้านเลยพี่เอ๋ก็เลยเข้าใจว่าอันเนี้ยเราน่าจะเป็นเหมือนต้นบุญต้นแบบเป็นตัวอย่างของครอบครัวค่ะให้เขาเห็นว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างของโลกพี่ก็รู้สึกตื้นตันใจกับหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นคนหนุ่มที่ไม่เคยผ่านการมีครอบครัวแต่หลวงพ่อสอนธรรมะดีๆสำหรับครอบครัวให้เราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็จะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยค่ะที่ทำให้ลูกได้เป็นลูกอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่เจอหลวงพ่อก็คงจะไม่ได้เป็นรู้จาภาหรือพี่เอ๋ที่เป็นทุกวันนี้